ในวิวรณ์บทที่3ข้อที่20บอกว่านี่ไงเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูนี่ไงเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูพระเยซูตรัสถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นเราจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราเราได้เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และพระองค์ก็เข้ามาในจิตใจของเราเปิดประตูต้อนรับพระองค์พระองค์เข้ามาเราเคยร่วมโต๊ะกับพระองค์พระองค์อยู่เคียงข้างเรานำพาสอนชีวิตของเราแต่วันนี้เรากำลังกินและดื่มผิดโต๊ะอยู่หรือเปล่าวันนี้เรากำลังกินและดื่มผิดโต๊ะอยู่หรือเปล่าโต๊ะของพระเยซูจะมีอาหารของพระเยซูโต๊ะของโลกนี้จะมีอาหารของโลกนี้พระเยซูเคยตรัสว่าอาหารของเราคือการทำตามพระทัยของพระบิดานั่นแหละคืออาหารของพระเยซูดังนั้นถ้าเราร่วมโต๊ะกับพระเยซูเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำตามใจของพระเจ้าแต่โต๊ะของโลกนี้อยู่เพื่อทำตามใจปรารถนาของตัวเองโต๊ะของโลกนี้คือทำทุกอย่างให้เรามีครอบครัวที่ดีทำให้เรามีประสบความสำเร็จในชีวิตทุ่มเททุกอย่างเพื่อเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นหิวกระหายดิ้นรนทุกอย่างเพื่อเราจะพบกับสิ่งที่ดีๆที่คนเขาเรียกกันว่าดีในโลกนี้มีแฟนหน้าตาดีๆมีเงินทองมากขึ้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนี่คือโต๊ะของโลกนี้วันนี้เราผู้มีพระเยซูคริสต์อยู่ในจิตใจนั่งผิดโต๊ะหรือเปล่าพระเยซูเข้ามาในใจของเราก็จริงแต่พระองค์เชิญเสวยพระกายาหารของพระองค์ไปข้าพระองค์ขอทำตามใจปรารถนาของข้าพระองค์เองโต๊ะโลกนี้มันอร่อยเหลือเกินกลับมาวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราเพื่อเตือนเราเพื่อเรียกเราวันนี้ไม่ใช่คำปลอบประโลมใจวันนี้ไม่ใช่คำเล้าโลมใจว่าโอ้ไม่เป็นไรนะโอ้สบายๆทุกอย่างไม่ใช่นี่เป็นคำเตือนจากพระวจนะของพระเจ้าเวลาจะไม่มีแล้วได้เวลาหันกลับได้เวลากลับใจใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่คำอธิษฐานที่เราควรจะอธิษฐานในวันนี้คืออธิษฐานว่าข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอประทานกำลังให้แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ขอพระองค์ประทานกำลังให้แก่ข้าพระองค์เพื่ออะไรเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์